สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับ Lenovo Legion Y 700เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำอุปกรณ์เสริมสำหรับ Lenovo Legion Y 700เครื่องนี้กันมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างนะครับที่ผมได้ไปซื้อมานะมีหลายชิ้นมากๆนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันในบางชิ้นนะครับมาครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ชิ้นแรกเลยนะครับจะเป็นตัวเคสตัวนี้นะครับเป็นเคสแบบระบายความร้อนนะครับก็คือด้านหลังเนี่ยมันจะเจาะรูมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีฝาปิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนละกันนะยังไม่เคยใส่เลยนะครับอันนี้เพิ่งสั่งมาพร้อมกับตัวฟิล์มนะครับนี่ครับแกะออกมาเรียบร้อยนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับนี่เป็นพลาสติกธรรมดาทั่วไปเลยนะแล้วก็สามารถเปิดได้ตรงนี้นะครับนี่เปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวโฟมนะครับแล้วก็ไปได้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวพลาสติกนะครับในการกันกระแทกนะแล้วก็ถ้าหักเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็น่าจะหักเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเขียนไว้นะครับว่า Legion นะครับอย่างนี้เลยปึ๊บนี่นี่ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ลองปิดฝาดูนี่ครับพอเราปิดฝาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเคสแบบนี้นะครับมันมีแบบเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่ผมเห็นอยู่นะราคาประมาณ 4-500 บาทนะครับแต่ผมสั่งตัวนี้มาเนี่ยราคา100กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ตรงนี้แล้วกันนะครับใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะมีที่ตั้งมาให้นะครับเราก็สามารถตั้งได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นไม่ใช่แม่เหล็กนะครับบางทีเนี่ยมันก็อาจจะล้มลงไปได้นะเนี่ยถ้าเราปล่อยไปก็คือล้มเลยเราก็ต้องกดลงมานิดนึงนะนี่มันก็พอตั้งได้นะครับสำหรับเคสตัวนี้ก็ให้คะแนนนะครับเอาไปสัก6เต็ม10แล้วกันนะครับก็คือพอใช้งานได้นะครับใส่เนี่ยแบบไปข้างนอกนะครับแต่ถ้าผมอยู่ในห้องแล้วก็เอาไปเล่นบนที่นอนอะไรอย่างนี้นะครับผมแนะนำให้ถอดเคสเล่นเนี่ยมันจะถนัดมือมากกว่านะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ถอดเคสเล่นนะถ้าใส่เคสเนี่ยมันก็มีแบบเนี่ยมีไอ้ตรงนี้ห้อยๆลงมาด้วยนะหรือว่าเราจะจับอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะระบายความร้อนไม่ดีอีกนะครับก็แนะนำให้ใส่ไปนอกสถานที่ดีกว่านะครับสำหรับเรื่องของเคสตัวนี้นะต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของฟิล์มกันดีกว่านะครับฟิล์มเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าฟิล์ม Lenovo Legion Y 700เครื่องนี้เนี่ยฟิล์มที่เป็นแบบแบรนด์นะครับเช่น Smart Review iMyWin อะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำฟิล์มของ Lenovo Legion ตัวนี้มานะก็คือฟิล์มที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นฟิล์มแบบธรรมดาทั่วๆไปเลยนะครับผมก็สั่งมาจากร้านเดียวกันที่สั่งเคสมานะครับก็เป็นร้านเดียวกันเลยนะครับที่ได้เคสมานะก็เดี๋ยวมาดูฟิล์มกันดีกว่านะครับแพ็กเกจของฟิล์มเนี่ยก็คือจะมีตัวโฟมนะครับประกบเจ้าฟิล์มตัวนี้มา1ข้างแล้วก็อีกข้างนึงก็ประกบโฟมมานะครับแล้วก็ให้แผ่นทำความสะอาดมาแค่นี้นะครับก็คือ2ชิ้นด้วยกันนะครับสำหรับเรื่องของตัวฟิล์มแล้วก็กรอบช่วยติดตั้งอะไรพวกนี้เนี่ยไม่มีนะครับก็ฟิล์มที่ผมได้มานะครับเป็นฟิล์มกระจกแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้แล้วกันนะซึ่ง Lenovo Legion เนี่ยเขาไม่ได้ติดฟิล์มมาให้นะเราต้องติดฟิล์มด้วยนะครับนี่ดูผมก็รีบใช้ไปซะแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีริ้วรอยอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาติดฟิล์มกันดีกว่านะครับวิธีการติดฟิล์มเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับใช้ตัวนี้นะครับในการทำความสะอาดใช้เลข1ก่อนเลยนะครับตามเลขมาเลยนะนี่ฉีกออกมาครับฉีกค่อนข้างยากนะนี่ฉีกตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นผ้าแอลกอฮอล์เล็กๆอย่างนี้นะครับเราก็กางมันออกมานะก็จะได้ผื่นประมาณนี้นะครับก็เช็ดไปเลยนะผมจะจับอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่แล้วก็เช็ดไปเลยฟึบฟึบฟึบแล้วก็เหมือนฟิล์มเซตนี้นะครับมันจะไม่มีสติกเกอร์จับฝุ่นมาให้ด้วยนะมีแต่ตัวผ้าเช็ดแล้วก็ผ้าแห้งอีกอันหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้เบอร์2นะครับในการทำให้มันแห้งนะครับนี่ก็เป็นผ้าแบบชิ้นเล็กๆเลยนะครับประหยัดมากนะครับเดี๋ยวเราก็เช็ดไปเลยฟึบนี่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะใช้เป็นเทปใสตัวนี้นะครับแทนสติกเกอร์นะเราก็นี่ครับติดไปเลยนะเทปใสนี่ครับจับฝุ่นออกให้หมดเลยฟึบๆง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะดูแบบมืดๆไปสักนิดนึงนะนะเดี๋ยวเรามาติดฟิล์มกันดีกว่านะครับแล้วก็ฟิล์มตัวนี้เนี่ยไม่มีกรอบช่วยติดตั้งมาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเราก็ลอกอย่างนี้เลยฟึบอีกด้านนี้นะลอกเรียบร้อยนะครับเราก็อย่าให้ฝุ่นมันตกนะเล็งดีๆนะครับอันนี้ปึ๊บลงไปแล้วตรงหรือเปล่าเนี่ยทุกคนโอเคเบี้ยวนะครับฝั่งนี้ยังเบี้ยวอยู่เราต้องดึงขึ้นมาโอเคนะคือมันดึงขึ้นมาติดใหม่ได้ตลอดนะครับสำหรับฟิล์มเนี่ยถ้ามันยังไม่ถ้าด้านล่างยังไม่เสียหายเนี่ยยังดึงขึ้นมาติดได้นะครับเช็ดนะครับอีกทีหนึ่งนะทำความสะอาดพวกรอยต่างๆนะครับที่มันติดขึ้นมานะครับเราก็เช็ดไปเลยโอเคนะครับจากที่ดูเนี่ยไม่มีฝุ่นเลยนะครับมีแต่ฟองอากาศนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมี
ตัวฝุ่นนะครับนี่จุดหนึ่งนี่ครับตรงนี้เราก็จะใช้เทปใสนะครับในการจับฝุ่นออกเลยนี่ผมแกะอันใหม่มานะแล้วก็งัดขึ้นนี้เลยนี่ปึ๊บก็เอาตัวนี้เนี่ยสอดเข้าไปนะครับนี่สอดเข้าไปแล้วก็กด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 ก็ดึงออกครับปึ๊บโอเคโอเคครับเรียบร้อยนะแล้วก็ด้านล่างนี่ก็เหมือนมีนิดนึงนะครับเอาออกด้านล่างด้วยปึ๊บนี่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 โอเคมาดูผลงานกันนะครับนี่ใช้ได้เลยนะครับผลงานในการติดฟิล์มนะแบบไม่มีกรอบช่วยติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปไล่ฟองกันอีกทีนึงนะครับเนี่ยจะมีแบบตรงมุมกันเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครไม่อยากให้มันเป็นลายนิ้วมือเนี่ยก็แนะนำหาพวกฟิล์มด้านนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับฟิล์มตัวนี้ราคา100กว่าบาทเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวลองใส่เคสดูนะว่ามันจะดันฟิล์มหรือเปล่านะครับนะมันก็ไม่น่าดันหรอกนะครับเพราะว่ามันยังเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับการติดตั้งฟิล์มแล้วก็การติดตั้งเคสนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับทั้งฟิล์มทั้งเคสเนี่ยสำหรับ iPad เนี่ยคือเป็นเรื่องที่ต้องมีเลยนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันนะครับเพราะว่ามันเครื่องใหญ่แล้วก็จอใหญ่นะครับเวลามันร่วงอะไรพวกนี้เนี่ยก็กันไว้ดีกว่านะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นปากกาสำหรับ Lenovo Legion Y 700เครื่องนี้นะครับคือปากกาตัวนี้เนี่ยเป็นของแท้นะสามารถวางมือเขียนได้นะครับราคาที่ผมได้มานะครับเป็นราคาที่ถูกมากๆนะครับคือ700กว่าบาทนะครับราคาจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ 1,100 1,200 นะครับคือผมได้ราคา700มาเนี่ยผมนึกว่าเป็นของปลอมแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยคือมันเป็นของแท้นะครับมีพวกserial number ให้เช็คนะครับคือผมแกะกล่องออกมาเนี่ยแล้วเปิดเครื่องตัวนี้เนี่ยคือมันขึ้นเป็นรูปปากกาเลยนะครับเป็นของแท้นะครับสำหรับ Lenovo Pencil ตัวนี้นะครับมาแกะกล่องกันนะครับจริงๆเนี่ยผมแกะไปแล้วนะผมเอาใส่กล่องไว้ใหม่นะครับนี่แกะตรงด้านล่างปึ๊บแกะออกมานะครับเราก็นี่ครับเจออันแรกเลยนะครับเป็นหัวปากกานะครับที่มีมาให้นะครับ1อันนี่เป็นหัวปากกาอย่างงี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็ในนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับนี่มีคู่มืออยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับนี่นะก็เป็นคู่มือภาษาจีนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคู่มืออีกหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นคู่มือวิธีการใช้นะครับว่าปากกาตัวนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนหัวยังไงนะครับชาร์จยังไงนะครับนี่กดกี่วิเป็นอะไรนะครับมีมาให้หมดโอเคครับมาเดี๋ยวผมพามาเชื่อมต่อกันนะครับนี่ตัวปากกาเนี่ยก็จะห่อมาอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงออกอย่างนี้ปุ๊บตัวนี้นี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะผมรอทำคลิปนะครับผมถึงมาแกะนะนี่ครับไอ้ตัวนี้ก็ดึงยังไงเนี่ยนี่แน่นนี่ครับลอกเลยลอกเรียบร้อยนะแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องนะครับตรงนี้ก็มีช่องชาร์จนะครับเป็นชาร์จไทป์ซีนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ปากกาเนี่ยเป็นแม่เหล็กในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันนะว่าปากกาตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับมาที่บลูทูธนะครับแล้วเราก็กดเปิดปุ๊บนี่เปิดเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับนี่มันคือตัวนี้ครับนี่มันเชื่อมต่อเลยนะผมเชื่อมต่อไปแล้วนะครับมันก็เลยเชื่อมต่อตอนนี้ก็สามารถใช้งานปากกาได้เลยนะนี่เป็นไงโคตรเจ๋งแล้วก็นี่ครับมีตัวช็อตคัทนะครับว่าเราจะทำอะไรเวลาเราเอาปากกาไปจ่อเนี่ยมันจะเหมือนแบบนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยปุ๊บนี่อันนี้ผมยังไม่ได้แตะนะนี่ไปจ่อใกล้ๆนะครับมันก็จะขึ้นแบบเหมือนเรากำลังเลือกอันนี้อยู่อันนี้อยู่นะครับแล้วก็ตรงปุ่มตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดหนึ่งที่แล้วมันก็จะหายไปนะปุ๊บกดหนึ่งที่มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้แล้วถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะเป็นไงลองดูนี่ครับกดค้างเนี่ยจะเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับถ้าเพื่อนๆแกะกล่องปากกามาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยเราก็กดเชื่อมต่อไปเลยนี่เชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์นะครับก็กดไปนี่ครับเชื่อมต่อแล้วเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนอย่างนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะแก้ไขตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อได้แล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับมันจะเป็นปากกานะครับแล้วก็แป้นพิมพ์นะซึ่งแป้นพิมพ์เนี่ยผมไม่ได้ซื้อมานะครับที่เป็นของ Lenovo นะนี่ครับก็จะเป็น Lenovo Pen นะครับกล่องเครื่องมือสไตลัสนะครับก็สามารถเปิดให้รองรับการเขียนด้วยลายมือก็ได้นะครับแต่ยังไม่ได้ลองเทสกับภาษาไทยนะครับว่ามันจะเป็นหรือเปล่านะกดปุ่มสไตลัสนะครับก็คือสามารถแสดงเมนูสไตลัสได้นะครับว่าจะเอาเป็นอะไรนะครับจะเอาเป็นแบบแสดงเมนูแบบนี้หรือว่าไม่ต้องทำอะไรนะครับก็มีมาให้อ่ะกดนี่อันนี้ผมกดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับต้องมาเปิดตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นรีโมทคอนโทรลเลอร์นะครับสามารถเอาไว้แบบนำเสนอสไลด์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเอาไว้กดแบบเราไปนำเสนออะไรพวกนี้เราก็กดให้มันเลื่อนสไลด์เองนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนการสูญหายนะครับมีเสียงขณะเขียนไหมก็เปิดได้นะครับแล้วก็
แสดงตัวชี้นะครับก็คือนี่มันจะเป็นนี้มันจะเป็นแบบเคอร์เซอร์นะครับนี่เป็นแบบเคอร์เซอร์เมาส์นะค่อยๆตามไปอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวลองมาจดในแอปโน้ตกันดีกว่านะครับซึ่งแอปโน้ตเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมันยังไม่ค่อยเสถียรเลยแหละนะเดี๋ยวผมลองเขียนให้ดูนะไม่รู้ว่าเขียนได้หรือเปล่านะครับทีแรกมันยังเขียนได้อยู่เลยนะคือแบบผมเข้าไปแบบทุกครั้งนะครับมันเด้งหมดเลยนะสำหรับแอปโน้ตที่เขามีมาให้เนี่ยเนี่ยแผ่นจดบันทึกไม่ตอบสนองแล้วนะครับคือผมเลยใช้แอปนอกเลยนะครับผมไม่ใช้อันนี้แหละคือแบบมันไม่ได้แล้วนะครับก็เลยใช้เป็นแอปตัวนี้นะครับนี่โหลดได้ใน Play Store นะครับใครจะซื้อมาจดเนี่ยก็ต้องมีข้อตรงนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับแอปมันไม่เสถียรเลยนะครับมันเด้งนะคืออันนี้เนี่ยเราก็สามารถวางมือเขียนได้เหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแอปโน้ตของ Lenovo นะครับเราสามารถวางมือเขียนได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมลองเขียนให้ดูนะแบบว่าวางมือลงไปเลยนะครับนี่ทดสอบนี่เขียนปากกาLenovo นะครับนี่ Y700 ใช้งานได้นะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นปากกาของแท้เนาะมันก็เสถียรกว่าปากกาทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับสำหรับปากกาตัวนี้นะแล้วก็ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นลูกเล่นต่างๆนะครับมีมาให้นะครับอันแรกนะครับมันก็จะเป็นการเปิดกล้องนะครับนี่เปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นแบบสแกนพวกID card นะครับหรือว่าจะเป็นแบบสแกนเอกสารนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับการทำงานนะครับสำหรับตัวอันบนนะต่อมานะครับที่เป็นรูปบรรไกรเนี่ยก็จะเป็นการแคปภาพหน้าจอนะกดปุ๊บนี่เราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเป็นยังไงเอาส่วนไหนนะครับมากดปล่อยแล้วก็สามารถกดติ๊กถูกนะครับนี่มันก็จะบันทึกรูปให้แล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับเราก็สามารถเขียนนู่นนี่นั่นนะครับสามารถจดนู่นนี่นั่นลงไปในรูปที่เราแคปหน้าจอได้เลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นอันนี้ครับลองกดมาก็จะเป็นการเปิดโน้ตนะครับคือโน้ตตัวนี้เนี่ยมันเด้งนะครับนั่นแหละตามที่ผมบอกไปเลยนะเนี่ยทีแรกมันก็เขียนได้นะครับตอนนี้มันเขียนไม่ได้แล้วอะดูดิเนี่ยแผ่นจดบันทึกไม่ตอบสนองนะครับต่อมานะครับมันเป็นรูปปากกาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวลองกดดูไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะต่อมานะครับเป็นอันแบบนี้นะครับก็คือเป็นแว่นขยายนะครับคือจะไว้ซูมนะนี่กดค้างครับมันก็จะซูมให้ดูนี่ครับเวลาแบบเราไม่เห็นอันไหนนะมันก็จะซูมให้นะครับอย่างนี้เลยต่อมาเนี่ยจะเป็นแบบรีโมทนะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวลองกดดูครับผมลองเข้ากล้องนะครับแล้วก็ลองกดปุ่มตรงนี้ดูมันจะถ่ายปะปึ๊บนี่มันก็จะถ่ายรูปให้เลยนะครับนี่ครับผมเปิดกล้องขึ้นมาแล้วผมก็จะลองกดดูนะสังเกตตรงนี้นะครับปึ๊บนี่มันก็จะเป็นการถ่ายรูปให้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องปากกาตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับในแอปจดโน้ตอื่นๆนะส่วนแอปจดโน้ตของตัวมันเองเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่แล้วก็เวลาการชาร์จเนี่ยเราก็ต้องชาร์จผ่านสาย Type-C ตัวนี้นะครับก็คือในกล่องเนี่ยจะไม่มีสายมาให้นะครับเราต้องหาสายเพิ่มเติมเองนะครับแล้วก็หัวปากกาเนี่ยก็มีมาให้เปลี่ยน1หัวนะครับผมลืมบอกไปนะครับปากกาตัวนี้เนี่ยมีแม่เหล็กมาให้นะครับเราสามารถติดตรงนี้ได้เลยปึ๊บก็จะเป็นการติดปากกานะครับอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะแปลกไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็เขย่าแล้วมันก็ไม่ร่วงนะเนี่ยดูดิคือแบบแน่นอยู่นะครับแต่ว่ามันขยับได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นจอ Google Dot แบบพกพานะครับสามารถต่อออกจอได้นะครับสำหรับ Lenovo Legion Y700 ตัวนี้จริงๆเนี่ยผมก็ใช้จอตัวนี้เนี่ยมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันสามารถต่อออกจอได้นะสามารถต่อกับจอของเพื่อนก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อจอ Google Dot ตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนะก็เดี๋ยววิธีการตั้งนะครับเราก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนะเราก็ยึดไว้เราก็ขยับมาปุ๊บนี่ล็อกนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็พับตรงนี้ขึ้นมาครับนี่มันก็จะเป็นการล็อกจอเรียบร้อยนะครับก็คือมันก็จะไม่ล้มไม่อะไรแล้วนะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ล็อกจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องของการตอกจอนอกสำหรับ Lenovo Legion Y700 ตัวนี้นะ Lenovo Legion Y700 นะครับจะมีพอร์ต Type-C มาให้2พอร์ตนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบเวอร์ชั่น 2.0 นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น 3.1 Gen 2นะครับสามารถแสดงหน้าจอตัวนี้เนี่ยออกไปจอนอกก็ได้หรือว่าจะใช้จอนอกเนี่ยเป็นจอเสริมสำหรับตัว Lenovo Legion Y700 ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นเหมือนแบบ iPad เลยนะครับประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวมาทำให้ดูกันก่อนอื่นนะครับเดี๋ยว
๋ยวผมมารีวิวคร่าวๆสำหรับจอ Gojadot ตัวนี้กันพอร์ตในการเชื่อมต่อของ Gojadot เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3พอร์ตด้วยกันนะครับเป็น Type-C 2พอร์ตนะครับแล้วก็เป็น Mini HDMI 1พอร์ตนะครับซึ่งสายต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ครบคันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองต่อกันดีกว่านะครับก็จะมีพอร์ตอยู่ประมาณนี้แล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นปุ่มในการควบคุมต่างๆนะครับปุ่มเปิดเครื่องปุ่มควบคุมต่างๆนะครับเลือกสัญญาณภาพนะครับว่ามาจากช่องไหนอะไรยังไงนะมีมาให้ประมาณนี้นะแล้วก็จอตัวนี้เนี่ยมีลำโพงมาให้ด้วยนะครับสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับลำโพงนะเดี๋ยวผมพามาต่อกันนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีสายตัวนี้แถมมาให้นะครับเป็นของ Gojadot เองเลยเป็นสาย Type-C to C นะครับขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมีความแข็งแรงมากๆนะตัวนี้ก็ไม่ใช่สาย Type-C ธรรมดานะครับก็จะเป็นสายที่สามารถต่อออกจอได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปใช้สาย Type-C ปกติเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะวิธีการนะครับเราไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ถ้าใครไปต่อกับจอที่มีแบบคุณภาพสูงๆนะครับไปต่อกับพวกโน้ตบุ๊กหรือว่า PC เนี่ยอาจจะต้องใช้จ่ายไฟเพิ่มนะครับเพราะว่าเรามี Type-C มาให้2ช่องนะตอนนี้นะครับผมเสียบสายเข้าไปที่ตัว Lenovo Legion Y700 ตัวนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอจัดตำแหน่งสักครู่นะครับโอเคครับเราจัดตำแหน่งเรียบร้อยนะเสียบเข้าไปเรียบร้อยนะเราก็จะจัดวางไว้ด้านหลังนะครับไม่ให้มันเกะกะนะเราก็จะเสียบไปเลยนะครับที่Type-C ช่องไหนก็ได้นะครับสักช่องนึงอ่ะผมเสียบเป็นช่องบนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกดเปิดขึ้นมานะครับขึ้นเป็นจอนอกเรียบร้อยนะครับเวลาเราเชื่อมต่อใหม่เนี่ยเราต้องมาเพิ่มแสงเพิ่มเสียงเองนะเราก็ดันให้ตัวนี้ขึ้นได้เลยปึ๊บนี่เป็นการดันค้างไว้ครับเป็นการเพิ่มแสงนะครับโอเคแสงหน้าจอเนี่ยมาแล้วนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเรื่องของความสว่างเนี่ยก็พอดูได้นะครับสำหรับจอตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าสเปคจอให้ฟังกันนะครับสเปคจอตัวนี้เนี่ยความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ Full HD นะครับมี Refresh Rate อยู่ที่60เฮิรตซ์นะครับถ้าใครอยากไปใช้จอพวก 4K หรือว่าอยากใช้เฮิรตซ์เยอะๆเนี่ยก็ต้องเพิ่มเงินกันไปนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจอมันดับนะเราก็กดเปิดใหม่ปึ๊บมันถึงติดขึ้นมานะครับสำหรับการใช้ต่อออกจอนอกเนี่ยเราก็ต่อกันแค่นี้เลยนะครับใครจะต่อแบบใช้จอ Xbox นะครับมาเล่นเกมนะครับให้มันแสดงผลในจอนี้ก็ทำได้นะครับหรือใครจะใช้ทำงานเอาเมาส์มาต่อเพิ่มเติมเดี๋ยวผมทำให้ดูในช่วงถัดไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันในการต่อจอนอกของตัวนี้กันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะมาดูที่ตัวแท็บเล็ตนะครับซึ่งตัวแท็บเล็ตเนี่ยเวลาเราต่อจอนอกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเฮิร์ทของหน้าจอเนี่ยมันจะถูกลดลงมานะครับเนี่ยมันจะดูช้าๆนะครับมันจะไม่ได้รันที่144นะแล้วก็มาที่การเชื่อมต่อเพิ่มเติมพอเรามาที่การเชื่อมต่อเพิ่มเติมเนี่ยเราก็เลือกมาตรงนี้ครับการฉายภาพนี่ครับการฉายภาพเนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็น Mirror Mode นะครับหรือว่าจะเป็น Extended Mode นะครับเราก็เลือกได้เลยอันนี้เป็น Extended Mode นะครับจะเป็นการใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นจอเสริมนะครับก็คือมันจะเป็น PC Mode ให้เราเลยนะเราจะกดเป็น Mirror Mode ก็ได้กดปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นให้เลยนะเร็วมากนะครับแต่ว่ามันจะไม่เต็มจอนะครับผมลองเอา iPad มาต่อแล้วเนี่ยมันก็ไม่เต็มจอนะครับมันต้องเป็นตัวล่างนะครับมันถึงจะเต็มจอนะนี่กดแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับมันก็จะเต็มจอให้แบบนี้เลยนะครับมาแล้วแล้วเราก็ตรงนี้ครับตัวเลือก output เสียงนะครับก็คือจะให้เสียงเนี่ยมันออกที่แท็บเล็ตหรือว่าออกที่จอก็ได้นะครับเลือกได้เลยนะถ้าจอของเพื่อนๆเนี่ยมีลำโพงนะครับก็สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ครับความละเอียดนะครับก็จะมีให้เลือกนะเป็น Full HD 60 Hz นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นตำแหน่งการจัดวางนะครับแบบสมมุติใครใช้จอแบบจอตั้งโต๊ะเนี่ยมันจะอยู่แบบระดับประมาณนี้นะสูงกว่านี้อีกนะครับเราก็เลือกได้นะเนี่ยว่าแท็บเล็ตอยู่ล่างจอคอมอยู่บนหรือว่าแบบแท็บเล็ตอยู่บนจอคอมอยู่ล่างนะครับหรือว่าจะตั้งไว้ข้างๆกันนี้ก็ได้นะเนี่ยเขามีรูปให้หมดเลยนะครับแล้วก็เวลาเราจะเปิดแอปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ต่อเมาส์เนี่ยมันก็จะควบคุมยากนิดนึงนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการต่อจอนอกนะครับเพื่อนๆจะใช้จอตัวเองก็ได้นะครับอาจจะต้องไปซื้อสายแปลงเพิ่มเติมนะครับผมก็แปะพิกัดไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับสายแปลงนะต่อมานะครับจะเป็นฮับตัวนี้นะครับคือฮับของ Gojadot นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแบรนด์เดียวกับจอ Gojadot ตัวนี้เลยนะครับก็คือฮับตัวนี้เนี่ยจะครอบคลุมเกือบทุกอย่างเลยนะครับช่อง HDMI นะครับมีตัว SD card micro SD card นะครับแล้วก็เป็น USB 2 พอร์ตนะครับแล้วก็เป็น Type-C นะครับชาร์จไฟเข้าเครื่องได้อีก1พอร์ตนะครับแต่จริงๆเนี่ยจอตัวนี้นะครับเราสามารถเอาสาย Type-C นะครับมาจิ้มช่องตรงนี้ได้นะช่องที่มันว่างอยู่นะครับมันก็จะเป็นการจ่ายไฟเข้าตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเล่นเกมเนี่ยก็คือเปิด Bypass Mode ได้จบๆเลยนะครับเครื่องไม่ร้อนเลยนะครับก็สามารถใช้งานแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใช้ตัวฮับตัวนี้เนี่ยจ่ายไฟเข้าฮับตัวนี้แล้วก็ชาร์จตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็คือมันทำได้หลายอย่างมากๆนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นแบบตัวใหญ่เลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวใหญ่ของผมเนี่ยไม่รู้ว่าวางอยู่ที่ไหนนะครับก็คือมันจะมีช่องต่อแลนช่องต่อ VGA นะครับอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่จริงๆเนี่ยใช้เป็นตัวนี้ก็พอนะครับหรือใครจะใช้ต่อแค่เมาส์นะครับใช้เป็นตัวแบบเล็กๆอย่างนี้ก็พอนะครับเน้น USB เป็นหลักนะพอเราเสียบเรียบร้อยนะครับก็จะมีไฟติดนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็แนะนำนะครับให้ใช้สายนะครับจ่ายไฟให้จอตัวนี้ด้วยนะครับหรือว่า
ว่าจะจ่ายเข้าช่อง Type C ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ได้ใช้จอแบบนี้นะอ่ะโอเคผมก็ใช้สายตัวนี้นะครับจ่ายไฟเข้าจอหรือว่าจ่ายเข้าตัวนี้เลยก็ได้ต่อเข้าอย่างนี้เลยปึ๊บนี่ครับก็จะชาร์จไฟเข้าตัวนี้ก็สามารถชาร์จอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยจะมาชาร์จตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกะกะมากเกินไปนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยเรียบร้อยนะครับคือเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมันก็จะชาร์จให้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็สามารถต่อเมาส์นะครับนี่เมาส์ที่ผมใช้นะครับเป็นเมาส์มีสายก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่อยากให้มันลกเนี่ยใช้เป็นเมาส์บลูทูธคีย์บอร์ดบลูทูธนะครับจะดีกว่านี้นะจะได้ไม่มีอะไรมาแบบลกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจัดอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับผมก็เอาไว้ข้างหลังนะนี่มันก็จะแบบเบียดๆกันนิดนึงนะครับก็จะลกๆหน่อยนี่แล้วเราก็สามารถใช้เมาส์เนี่ยควบคุมได้เลยใช้งานได้เลยนะครับนี่ลื่นปื๊ดพอเราต่ออย่างนี้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเอาคีย์บอร์ดเนี่ยมาต่ออีกก็ได้นะครับคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นแบบ 2.4 ก็ได้นะนี่เป็นตัวรับสัญญาณอย่างนี้นะเดี๋ยวลองต่อให้ดูแล้วเราก็มาดูที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับว่ามันเปิดอยู่หรือเปล่านะผมก็กดเปิดไปปึ๊บแล้วก็เลือกให้ถูกนะครับว่าเป็นบลูทูธหรือว่าเป็น 2.4 นะครับจริงๆเนี่ยมันก็เชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองจดบันทึกดูนะครับว่าแอปมันโอเคยังนี่พิมพ์ได้นะครับนี่โอเคนะพิมพ์ได้นะครับใครจะไปเล่นพวกโรบล็อกเนี่ยก็เล่นได้นะครับเพราะว่ามันใช้งานได้นะครับใช้เป็นพิมพ์คุมได้เลยนะล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับโรบล็อกสัก7แล้วกันนะครับนี่ครับเราสามารถใช้เมาส์นะครับแล้วก็เล่นได้เลยนะนี่ครับก็คือกดสกิล Z นู่นนี่นั่นเนี่ยคือแบบใช้งานได้หมดเลยนะครับนี่ครับลองกดดูนะนี่ดูดิพอแบบเรามาต่อจอนอกแล้วเนี่ยมันน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะสำหรับผมเนี่ยแสงนี่คือสุดแล้วนะครับเหมือนเกมมันจะมืดๆนะเนี่ยครับกระโดดใช้สกิลเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะอันนี้เนี่ยต้องเกมต้องรองรับด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นจอยนะครับที่เราจะต่อจะใช้แบบมีสายก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้แบบไร้สายก็ได้นะจะทำแบบไร้สายให้ดูแล้วกันนะครับก็มาที่เซตติ้งนะครับบลูทูธนะแล้วก็เปิดจอยนะครับอันนี้เป็นจอย Xbox นะครับเปิดนะครับเรียบร้อยเชื่อมต่อแล้วโคตรเร็วนะครับเราก็เลือกเกมนะครับเกมที่ผมจะเล่นนี่ก็คือเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยนะครับจาก Call of Duty นะครับผม Warzone นั่นเองนะมันยังไม่เต็มจอนะครับเดี๋ยวรอให้มันสักครู่นึงนะเราจะกดให้มันเต็มจอก็ได้นะครับมาที่หน้าจอของแท็บเล็ตนะครับเราก็เปิดโหมดเกมเรียบร้อยนะเราก็เลือกตรงนี้ครับเป็นการชาร์จแยกนะครับนี่ Bypass Charge นะครับเปิดไปปึ๊บนี่คือเปิดโหมดนี้เนี่ยเย็นเลยนะครับก็คือไม่ร้อนนะโอเคครับก็มาไปที่เรียบร้อยนะนี่โอ้โหนี่นี่โอ้โหโคตรมันนะครับผมบอกเลยต่อจอยเล่นเนี่ยนะแต่ผมก็ยังเล่นยิงไม่โดนนะครับเกมนี้ใช้จอยเล่นก็ยากนะครับโอ้โหลื่นจัดนะฮึบโอเคโอ้โหโดดเฮ้ยมันหันเร็วมากอ่ะเฮ้ยขึ้นข้างบนดีกว่าโอ้ทางตันนี่มีอะไรไหมเนี่ยโอ้มันคุมยากมากนะทุกคนใครเล่นเก่งเนี่ยโคตรเซียนเลยนะครับโอ้โหดูจอยหรือว่าใครจะไปต่อพวกเกมKX ก็ได้นะครับคือ CPU ตัวนี้เนี่ยมันรันไหวแล้วนะ CPU โคตรแรงนะครับตัวนี้แล้วไม่มีปืนเลยเหรอเสียงกล่องอยู่แถวนี้โอเคโดดลงแล้วกันโอ้ดูจอกหน้าต่างยังออกไม่ได้เลยไม่ดูปืนพกด้วยจะโดนหรือเปล่าเนี่ยไอ้นี่ไงแล้วเก็บปืนยังไงอ่ะกด X หรอไม่ใช่ละกดค้างนะครับกดค้างเป็นการเก็บปืนนะนี่ไงเฮ้ยอือหือโอ้โหตายไม่รอดเฮ้ยกดมันไปไหนกดไว้ตื่นนะอย่างนี้มีตื่นเรียบร้อยเฮ้ยรีโหลดเอาอุ้ยโอ้โหตายของจริงละมาเดี๋ยวไปสู้ใหม่นะครับโอเค
คือแบบต่อจอยเล่นฟินมากนะแล้วก็มาเล่นในจอใหญ่อย่างนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมแถมให้อีกอันนึงนะครับเป็น LED Encoder นะครับแปลง LED นะครับให้มาอยู่ในไอ้ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับเป็น LED ความจุ256 GB นะครับ2ชิ้นเนี่ยรวมกันเนี่ยผมกดโค้ดกดอะไรนะครับก็จ่ายไป 1,100 กว่าบาทนะครับก็ได้เป็น LED แบบ NVMe นะครับ Gen 4นะแต่ความแรงเนี่ยก็ไม่ได้มากมายนะครับก็ประมาณ 1,500 นะครับประมาณนี้แล้วก็ช่องตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ 10 กิกะบิตนะครับแล้วเราก็สามารถต่อตัวนี้นะครับเข้ากับตัว Legion Y 700ได้นะแล้วก็หัวนี่ก็สามารถต่อเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะนี่เป็นแบบ Type C นะครับก็จะแรงนะครับนี่มันก็ขึ้นนะเป็น USB นะครับ 256 GB นะแล้วก็ถ้าเราพวกแฟลชไดรฟ์มาต่ออีกเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะขึ้นอีกที่หนึ่งนะมันก็จะขึ้น2อันเลยนี่เปิดพวกดูไฟล์ได้นะครับความเร็วนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับความเร็วเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่แนะนำให้มาต่อช่องล่างนะเพราะว่าช่องล่างเนี่ยเป็น USB 3.1 นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็น USB 2.0 นะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลผิดนะจริงๆเนี่ยผมเห็นหลายเว็บไซต์นะครับที่ลงว่าเป็น 3.1 2ช่องนะครับแต่ผมไปดูในเว็บไซต์หลักของ Lenovo CN นะครับของจีนเนี่ยก็เป็น 2.0 กับ 3.1 นะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟล์ดูนี่เล่นวิดีโอดูเป็นไงนี่ครับลองเล่นวิดีโอดูนะครับลื่นไหลเลยนะครับเล่นผ่านตัวได้ดีนะไม่ได้โหลดลงเครื่องนะครับใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับอยากให้มีอุปกรณ์เสริมเครื่องไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็ขอเป็นเครื่องที่ผมมีอยู่ในช่องแล้วกันนะครับก็ขอกันมาได้เลยนะครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปนะครับผม